ตัดสิทธิ์ขาดครับสั่งนักมวยห้ามชกตลอดชีวิตนี่เป็นข่าวข่าวของค่ายมวยช5พยัคฆ์นะครับก็เป็นข่าวจากเสียชายช5พยัคฆ์โพสต์โดยค่ายมวยช5พยัคฆ์ครับก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับหลังจากที่มีการโพสต์มาก่อนหน้านี้บอกว่าเรียกให้นักมวยรายชื่อนี้เข้าไปพบทำไมมารายงานตัวโดนแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับผ่านมาไม่กี่วันไม่ได้นานนักก็มีโพสต์อีกครั้งบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยครับห้ามนักมวยสังกัดช5พยัคฆ์2คนนี้1ก็คือธีรเดชช5พยัคฆ์2ชาติพยัคฆ์ช5พยัคฆ์ครับห้ามโปรโมเตอร์จัดชกทั่วราชอาณาจักรและห้ามต่อยมวยตลอดชีวิตให้ไปหาอาชีพอื่นทำได้เลยครับโอ้โหนะครับเจอมาแบบนี้ก็ไม่รู้เลยครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีการชี้แจงต่างๆนานานะครับว่าเป็นเพราะอะไรไปโกงไปล้มหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามีเหตุการณ์อื่นๆหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ทำให้ถึงขั้นต้องโดนแบนตลอดชีวิตแบบนี้จากหัวหน้าค่ายครับอย่างนี้ก็คือสิทธิ์มันจะอยู่ที่คนจัดอยู่ไม่ใช่สิทธิ์จะอยู่ที่หัวหน้าคณะอยู่นะครับแต่ว่าหัวหน้าคณะก็จะไม่ปล่อยนะครับหัวหน้าคณะก็คือจะดองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็โอ้โหถือว่าหมดอนาคตกันแล้วครับทั้ง2คนไม่ทราบด้วยเหตุประการใดนะครับว่าทำไมถึงต้องโดนแบนแบบนี้แล้วก็โดนสั่งให้เลิกตลอดชีวิตเลยไปดูทางธีรเดชกันหน่อยครับธีรเดชเนี่ยตอนนี้อายุ25ย่าง26นะครับนักชกจากอุดรธานีครับเป็นนักมวยที่ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงเบอร์ต้นๆของค่ายเลยครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเป็นมวยที่มี IQ ฉลาดมวยฝีมือก็อย่างนี้เถอะไฟล์ล่าสุดของเขาครับก็ชนะธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ในศึกพลังใหม่ก็ไม่ได้นานนะเพิ่งชกไปเมื่อสักเดือนกันยายนแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับแกก็ชนะเพชรมณีพอหลักบุญที่ RWS ราชดำเนินเวอร์ซิลต่อยรายการใหญ่ๆถือว่าเป็นมวยดังของค่ายเลยนะครับมีต่อยวันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับวันแชมเปี้ยนชิพเขาก็แพ้ให้กับสิบกรก่อนหน้านั้นนะครับก็แพ้กับแลมโบเล็กแต่ว่าถ้าไฟล์ล่าสุดจริงๆอ่ะเขาชนะนะ2ฟอร์มหลังชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรื่องล้มมวยเนี่ยอาจจะไม่มีหรือเปล่าหรือว่าไปรู้อะไรทีหลังหรือเปล่าเรื่องนี้ก็น่าจะตัดไปได้แต่ก็น่าเสียดายสำหรับธีรเดชส่วนอีกคนนะครับเจ้าชาติพยัคฆ์ครับชาติพยัคฆ์ก็มีต่อยช่อง3ต่อยอะไรหลายคนก็เห็นนะเพราะเป็นมวยดังๆในศึกเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่หลายคนได้ดูก็ช่วง 2-3 ปีที่แล้วนี่ดังมากเลยแต่ว่าช่วงหลังเหมือนจะติดปัญหาในเรื่องของโควิดบ้างหรืออะไรบ้างนะครับจนน้องก็ไม่ค่อยได้มีรายการเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องรอผลชี้แจงไหมหรือว่าจะปิดเงียบเลยหรือเปล่าครับสำหรับการดองนักชก2คนนี้แฟนแบบมวยมองยังไงนะครับหรือว่าเสียดายไหมหรือว่าน่าจะมีการปล่อยอะไรไหมหรือว่าต้องบอกเรื่องราวชี้แจงกันก่อนตรงนี้ก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันอีกทีครับถ้าแบบนี้ก็นักมวยยังไม่ได้มีการชี้แจงแต่อย่างไรครับต้องรอความเห็นจากทางนักมวยก่อน